สำหรับบทเรียนออนไลน์ Final Cut Pro X นะฮะที่เราสอนเนี้ยจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะจะเป็นเวอร์ชั่น 10.3 นะฮะเราก็จะสอนให้ง่ายๆนะฮะเลยเริ่มจากพื้นฐานเลยนะฮะคนที่ไม่มีพื้นฐานในการตัดต่อนะฮะก็สามารถใช้ได้นะฮะเพราะเราจะสอนเริ่มตั้งแต่การฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เลยฮะแล้วก็เราก็จะสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องของท่านก็จะไม่มีปัญหาเรื่องไฟล์มันเต็มเครื่องหรือว่าขยะที่ล้นอยู่ในเครื่องก็จะไม่มีนะฮะเพราะว่าเราจะสอนให้รู้จักการดูแลรักษาเครื่องแล้วก็เทคนิคการตัดต่อแบบใหม่นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะสอนให้ท่านรู้จักใช้เครื่องมือนะฮะในการทำสารคดีสอนให้รู้จักสร้างไพเทิลนะฮะสอนให้รู้จักการใส่เสียงเพลงประกอบนะฮะการอ่านคำบรรยายลงไปประกอบในวิดีโอแล้วก็การใช้โปรแกรม Final Cut ในการบันทึกเสียงนะฮะเราจะสอนให้ท่านเรียนรู้ในการใส่เอฟเฟคต่างๆนะฮะการใส่ทรานซิชั่นนะฮะการทำสปีดช้าสปีดเร็วนะฮะการทำซูเปอร์สโลโมชั่นนะฮะแล้วก็ท่านยังสามารถที่จะสามารถแคปเจอร์ภาพนิ่งนะฮะทำภาพวิดีโอออกมาให้เป็นภาพนิ่งได้นะฮะเอาภาพนิ่งนั้นไปขยายหรือว่าไปอัดหรือว่าส่งภาพนิ่งนั้นเข้าไปใน Facebook ได้นะฮะจากนั้นก็จะเป็นแอดวานซ์นะฮะเราก็จะสอนถึงเรื่องการย้อมสีการปรับสีนะฮะการตัดต่อแบบแอนิเมชันนะฮะการใส่ป๊อปอัพกระจายแตกให้วิดีโอของท่านหน้าดูยิ่งขึ้นนะฮะแล้วเราก็ยังจะสอนถึงการทำมัลติคาเมร่านะฮะการทำอินโฟกราฟิกนะฮะรวมถึงการอินสตอลปลั๊กอินการใช้ปลั๊กอินต่างๆนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเจาะกรีนสกรีนนะฮะเราจะสอนให้ถึงรู้ถึงวิธีการเจาะกรีนสกรีนแล้วก็การนำภาพจากกรีนสกรีนเข้ามาใช้กับวิดีโอนะฮะการปรับเพื่อที่จะให้ภาพจากกรีนสกรีนกับวิดีโอเนี่ยสีสันมันเข้ากันได้นะฮะมันแล้วก็ขนาดสัดส่วนของภาพจากกรีนสกรีนกับวิดีโอเราก็จะสอนวิธีการปรับด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นพวกที่ขายสินค้าขายของออนไลน์นะฮะเราจะมีปลั๊กอินแล้วก็สอนวิธีทำตัวหนังสือให้เด่นนะฮะทำสินค้าลอยเข้ามาทำตัวหนังสือขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ทำวีล็อกนะฮะเราก็จะสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอแบบวีล็อกนะฮะฟุบฟับฟุบฟับไวๆแล้วก็ใส่เพลงใส่เอฟเฟกต์ต่างๆนะฮะจัดไปเต็มที่เลยฮะแถมมีปลั๊กอินให้ใช้นะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะสอนวิธีการโหลดเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้เนี่ยนะฮะหวังว่านักเรียนก็คงจะสนุกกับการเรียนการสอนนะฮะว่าเป็นบทเรียนที่ง่ายๆสั้นๆนะฮะจบในบทแล้วก็ใช้งานได้เลยนะขอบคุณทุกคนนะที่